นั่นเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกไปตรวจกันยามค่ำคืนเพราะแม้ว่าจะอนุญาตให้เรือนแพเปิดเครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงได้แต่สิ่งสำคัญคือเขาจำกัดเดซิเบลคุณธีรเดช คือเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าต้องไม่เกินประมาณ80เดซิเบลเพื่อไม่ให้กระทบกับคนท้องถิ่นที่จะต้องนอนหลับพักผ่อนในยามค่ำคืนค่ะผู้ชมครับคลิปหลักฐานนี้เนี่ยสอดคล้องกับนายกสมาคมผู้ประกอบการชาวเรือชาวแพนะครับที่ออกมายอมรับว่าการจัดระเบียบที่ผ่านมานั้นก็มีทั้งคนร่วมมือและก็มีคนฝ่าฝืนนะครับทำให้กลุ่มธุรกิจเสียชื่อเสียงด้วยนะครับก่อนมันมีการร้องเรียนว่าพวกเราเสียงดังเปิดตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เรามีการทำ MOU กับทางจังหวัดแล้วคือเราเปิดเครื่องเสียงตั้งแต่7โมงเช้ายันเที่ยงคืนแล้วก็กำหนดเดซิเบลให้91เดซิเบลค่ะแม้จะมีเจ้าของเรือนแพที่แตกแถวอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือทำตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เจ้าของเรือนแพกังวลมากที่สุดคือการถูกสั่งปิดกิจการเนื่องจากว่าการลงทุนทำแพมีต้นทุนสูงครับทั้งค่าสร้างแพและก็ค่าแรงพนักงานขณะที่การกู้เงินเพื่อขยายกิจการทำได้ยากครับเพราะว่ากิจการเรือนแพไม่ได้จดทะเบียนนะครับการสร้างแพแต่ละหลังก็งบประมาณในการสร้างก็แล้วแต่ความใหญ่หรือความเล็กของขนาดแพแล้วค่าใช้จ่ายในการสร้างแพหลังก็ประมาณสัก 8-9 แสนบาทจ้ะขึ้นอยู่กับขนาดของแพสำหรับการดำเนินการแพทุกประเภทต้องยื่นขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าเมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องไปขอยื่นเรื่องจ่ายภาษีบำรุงท้องถิ่นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีในอัตราปีละ500บาทต่อแพ1หลังนะครับส่วนในการจัดระเบียบในครั้งนี้ผู้ประกอบการหลายคนต้องการให้มีการจดทะเบียนแพให้เป็นระบบเพราะหากมีการจดทะเบียนแล้วจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการขอกู้เงินมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการได้นะครับเคยไปท่องเที่ยวกันไหมครับผมเคยไปก่อนที่จะมีการจัดระเบียบเป็นยังไงคะคุณโอ้โหสมัยก่อนนี่ฮะเขาก็พาขึ้นแพแบบนี้ครับแต่ว่าไปกันกลุ่มใหญ่นะเป็นแพเทคคือพอเราไปขึ้นอยู่ที่ตามต้นน้ำตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็พาเราร่องน้ำไปเรื่อยๆและในช่วงของประมาณสักเย็นๆแล้วเนี่ยเริ่มเปิดเสียงละเริ่มเปิดเพลงดังๆแบบว่ากระตุกใจวัยรุ่นตึมแม้แต่ว่าตอนกลางคืนก็ยังเปิดอยู่แต่จะไปจอดในจุดนะครับที่ว่ามันจะมีห้องน้ำนะอยู่ด้วยนายกเนี่ยเคยพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยเที่ยวได้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าคนที่ชอบท่องเที่ยวในแนวที่ว่าอยากไปฟังเพลงหรือว่าจะดูธรรมชาติเท่านั้นนะครับ